ขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายแพทณปภาเผยสถานะล่าสุดกับเบนซ์เรซซิ่งขึ้นแท่นเป็นว่าที่คุณแม่สายสตรองสำหรับแพทณปภาซึ่งถ้าหากใครได้ติดตามต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าเธอนั้นจะเป็นผู้หญิงคนเดียวแต่สามารถเผชิญเรื่องราวต่างๆมาได้อย่างมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของความรักที่ดูจะไม่สมหวังสักทีโดยปัจจุบันทางด้านสาวแพทนั้นได้เว้นระยะห่างกับอดีตสามีอย่างเบนซ์เรซซิ่งและยังคงสถานะไว้แค่พ่อและแม่ของลูกชายอย่างน้องเรซซิ่งไว้เท่านั้นเนื่องจากยังมีอะไรบางอย่างที่ยังเคลียร์กันไม่ลงตัวซึ่งสาวแพทเองก็ยังขอใช้ชีวิตโสดล่าสุดทางด้านสาวแพทก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์กับอดีตแฟนหนุ่มเบนซ์เรซซิ่งโดยทางด้านสาวแพทได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าคือจริงๆแพทไม่อยากให้ห่างแต่ตัวเราไม่ว่างจะไปส่งเขาเราอยากให้ลูกไปทำงานกับเราพอเราว่างก็อยากจะพาลูกไปเที่ยวบ้างแต่เราก็ไม่ได้ไปปิดกั้นเขานะและแพทก็ยังขอยืนยันว่าเขายังทำหน้าที่พ่อได้ดีเหมือนเดิมขอบคุณข้อมูลจากsiyamnews.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ